This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จากข้อมูลบอกให้รู้ว่าคนวันนี้ครับไม่ได้แค่ซื้อเพราะต้องการซื้อแต่ซื้อเพราะว่างเข้าไปว่างๆมีอะไรทำเข้าไปเล่นเน็ตเข้าไปดูไลฟ์ไลฟ์เสร็จดูไปดูมาเพลินกดซื้อตามไปเรื่อยๆการไลฟ์ขายของไม่ได้หมายความว่าคุณมีของคุณมาตั้งไลฟ์คุณบอกราคาไม่ใช่คุณต้องพยายามวิวคุณต้องพยายามเอนเตอร์เทนนี่คือสิ่งที่เขาทำฉันไลฟ์ทีเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์กันเป็นชั่วโมงไลฟ์กันทุกวันไลฟ์กันเป็นอาชีพหลักนี่คือการตลาดที่มันแข่งกันดุเดือดมากขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าอาชีพการขายของออนไลน์นี่ฮิตกันมากนะครับเพราะว่าคนไทยปัจจุบันนี้ก็ซื้อข้าวของไม่ได้ซื้อตามจุดขายแล้วนะก็ไปซื้อข้าวของออนไลน์ค่อนข้างเยอะประเด็นเป็นแบบนี้ครับคงไม่ใช่คนขายทุกคนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าการขายของออนไลน์นอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยยังมีเรื่องตัวเทคนิคครับในการที่จะขายของออนไลน์จะต้องรู้ช่องทางว่าโปรโมทอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าแต่ละปีก็มีวิวัฒนาการของมันวันนี้จะมาคุยนะครับเรื่องของการตลาดออนไลน์ขายอย่างไรให้ประสบความรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยเนี่ยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับท่านเป็นเจ้าของเพจการตลาดวาระตอนคุณณัฐพลม่วงธรรมพี่หนุ่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วิทย์ครับพี่หนุ่ยแรกทีเดียวต้องบอกว่าเรามองย้อนกลับไปเนาะ 2-3 ปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งว่ายาวกว่านั้นเนี่ยจะพบว่าเทคนิคการขายของออนไลน์เนี่ยเหมือนกับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยากให้พี่หนุ่ยเล่าตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าวิวัฒนาการการขายของออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับผมว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนในบ้านเรานะครับคือช่องทางการขายจากเดิมเรารู้อยู่แล้วนะก่อนยุคดิจิตอลยุคออนไลน์นะเราไปซื้อที่ร้านพอยุคออนไลน์เริ่มมาดิจิตอลเริ่มเฟื่องฟูเราขยับมาสู่การซื้อขายบนโซเชียลมีเดียเป็นหลักนั่นคือจุดเปลี่ยนหลักๆในบ้านเรานะครับวันนี้เราเริ่มมาสู่การซื้อขายบนแพลตฟอร์มShopee Lazada เจ้าต่างๆเอ่ยฉันนี่เห็นว่าวิธีการซื้อขายมันเปลี่ยนแม้กระทั่งวันนี้ครับเทรนด์การซื้อของในไลฟ์เป็นเทรนด์หลักซึ่งจาก behavior คือจากข้อมูลแล้วกันเนาะจากข้อมูลบอกให้รู้ว่าคนวันนี้ครับไม่ได้แค่ซื้อเพราะต้องการซื้อแต่ซื้อเพราะว่างเข้าไปว่างๆมีอะไรทำเข้าไปเล่นเน็ตเข้าไปดูไลฟ์เสร็จดูไปดูมาเพลินกดซื้อตามไปเรื่อยเมื่อก่อนเราต้องมีความอยากได้สักอย่างพี่วิทย์อยากได้สมมติอยากได้เคสโทรศัพท์มือถือสักอันเข้าไปบนออนไลน์เข้าไปบนเฟซเข้าไปบน Lazada อะไรก็แล้วแต่ซื้อแต่วันนี้คือไถไปเรื่อยๆเห็นเอ้ยไอ้นี่คืออะไรอ่ะเอ้ยอันนี้มันก็ดูน่าซื้อดีนะเอ้ยราคาไม่แพงกดซื้อง่ายๆกดเสร็จปุ๊บวันนี้ความสะดวกคือแป๊บเดียวครับดีไม่ดีสั่งเช้าเย็นถึงฉันเห็นว่าวิวัฒนาการคือ channel วิธีการในการซื้อช่องทางในการซื้อขายมันเปลี่ยนไปตามการเวลาครับครับพี่หนุ่ยเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ติ้งต่างว่าเราสนใจซื้อสินค้ากอไก่นะฮะคนขายคงไม่ใช่มีเจ้าเดียวคงจะมีหลายเจ้าด้วยกันอะไรทำให้เจ้าหนึ่งขายดีกว่าอีกเจ้าหนึ่งครับอย่างแรกครับถ้าพูดถึงการขายนะวันนี้เนาะ1รูปภาพเราซื้อเราจะซื้อของออนไลน์เรายังจับไม่ได้ถูกไหมถ้าเราไปร้านเราจับแก้วจับเคาะๆดูรู้สึกวันนี้คือความรู้สึกผ่านรูปภาพทำให้คนรู้สึกว่าน่าซื้อไหมก่อน2ถ้าเป็นวิดีโอเนาะวิธีการบอกเล่าเรื่องการรีวิวการสตอรี่เทลลิ่งทำให้เห็นทุกอริยบทไหมถ้าเป็นอาหารต้องมีการเคี้ยวให้ดูเสียงกรอบทำให้รู้สึกว่ามันหอมมันดูน่ากินเสียงกรอบด้วยพี่ใช่อะไรเงี้ยอย่างนั้นแหละครับไอ้พวกนี้ทำให้คนรู้สึกว่าน่าซื้อน่าอร่อยฉะนั้นคีย์คือทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าโปรดักต์เราเป็นแบบนั้นคือสัมผัสได้ง่ายที่สุดแหละเพราะยังไงก็ตามจับต้องไม่ได้ถูกเคี้ยวก็เคี้ยวไม่ได้ถูกโอ้ถัดมาสำคัญมากครับการรีวิววันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เนาะจะซื้ออะไรอ่านรีวิวก่อนดีไม่ดีบางร้านขายแพงกว่านิดหน่อยแต่เรายอมซื้อเพราะมีคนรีวิวเยอะกว่าเคยเป็นไหมครับสมมุติเราเข้าอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มจะช้อปปิ้งออนไลน์ผมไม่เสิร์ชหาอย่างเช่นนะแก้วน้ำแล้วกันนะครับหาแก้วน้ำผมอยากได้แก้วน้ำประเภทแบบเก็บความร้อนได้ดีผมอ่านเจอโปรดักต์เดียวกันนะสินค้าเดียวกันนะ2ร้านแต่ร้านนึงครับรีวิวน้อยมากแต่ราคาถูกกว่าอีกร้านหนึ่งรีวิวเยอะกว่าแต่ราคาแพงกว่านิดนึงประเด็นคือไอ้คำว่าแพงกว่านิดนึงเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าถ้าแพงกว่าไม่มากแล้วดูน่าเชื่อถือกว่าก็พร้อมจะจ่ายให้กับร้านนั้นอุ่นใจอุ่นใจสบายใจถูกต้องครับพี่หนุ่ยอีกอย่างเวลาเราเห็นนะฮะบางเจ้านี่ก็อาจจะดังเป็นวูบๆเนาะมาปั๊บคนนิยมเข้าไปค่อนข้างเยอะปรากฏว่าถัดมาไม่สามารถรักษาโมเมนตัมนั้นได้มันเกิดจากอะไรครับพี่หนุ่ยผมว่าอย่างแรกคือสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันดีจริงไหมก่อนโอ้วันนี้เราเห็นเทรนด์การตลาดเยอะเนาะพยายามสร้างกระแสประเด็นคือกระแสครับใครๆก็สร้างได้ขอแค่คุณมีเงินหน่อยหรือคุณมีไอเดียในการทำให้มันไวรัลหน่อยแต่ประเด็นถัดมาคือ
เมื่อคนซื้อไปแล้วอ่ะคนรู้สึกยังไงคนอยากซื้อมันต่อไหมฉันประเด็นนี้สำคัญสุดนะครับครับไม่ว่าขายอะไรก็แล้วแต่ซื้อเสร็จคนอยากซื้อซ้ำไหมคนอยากซื้อซ้ำอย่างที่พี่วิทย์บอกนะครับว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าโปรดักต์เราต่างจากชาวบ้านโปรดักต์เราเหมือนกันแต่ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเราต่างบริการเราดีไหมเราตอบแชทเร็วไหมถ้าลูกค้าเคลมเราเคลมได้เร็วไหมทั้งหมดนี้คือการให้ประสบการณ์ลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจที่จะเป็นลูกค้าเราแสดงว่าไม่ใช่แค่ซื้อมาขายไปมีผลิตภัณฑ์พับคนซื้อแล้วจบไม่ใช่พี่จะมองว่าแม้กระทั่งว่าการตอบแชทการให้บริการการเคลมอันนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการขายออนไลน์ด้วยถูกครับฉะนั้นทุกอย่างมันคือองค์ประกอบทั้งหมดส่งฟรีเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้คนไทยอยากซื้อนะครับนี่ติดอันดับหนึ่งของปัจจัยส่งฟรีนี่นะฮะส่งฟรีครับฟรีเดลิเวอรี่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วเราจะเอาค่าส่งไปไว้ไหนคือค่าส่งมันต้องมีคนจ่ายแล้วถูกไหมต้องผลักภาระไปที่ไหนที่ใดที่หนึ่งนะใช่ขึ้นอยู่ว่าเราอาจจะใส่ไปในราคาสินค้าแล้วบวกท็อปอัพขึ้นไปหรือเปล่าบางร้านอาจจะซินเซียจริงใจก็บอกไปเลยตรงๆว่าถ้าสั่งเท่านี้ค่าส่งเท่าไหร่ฉะนั้นทั้งหมดนี้คือการกลับมานั่งเก็บในรายละเอียดนอกจากการตลาดดีโฆษณาดีสินค้าดีรูปภาพดีตอบแชทดีหลังการขายดีทุกอย่างต้องดีทั้งหมดไม่งั้นคุณดีอย่างเดียวคุณอยู่ได้แค่ระยะสั้นเราคงเคยเห็นเทรนด์ข่าวแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวขายดีสักพักวันนี้ถามว่าเราได้ยินชื่อเขาอีกไหมครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเนาะบางโปรดักต์มาขายดีบางช่วงแล้วณวันนี้เขาทำอะไรอีกครับนั่นแหละคือประเด็นสำคัญทำยังไงให้คนอยากเลือกเรามากกว่าคู่แข่งเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการตลาดในวันนี้ครับเมื่อสักครู่พี่ใช้คำหนึ่งไลฟ์สดทำไมการไลฟ์สดมันกระตุ้นมากนะครับพี่เพราะจริงๆแล้วเราซื้อของนะเราซื้อแก้วน้ำใบหนึ่งเราเห็นแล้วชอบเราก็จบละการไลฟ์สดมันเป็นองค์ประกอบเสริมเข้ามาไงบ้างครับพี่วันนี้ครับเทรนด์ในการไลฟ์มันไม่ใช่แค่ไลฟ์เพื่อขายของแต่มันคือการไลฟ์เพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์จะเห็นทุกแพลตฟอร์มครับถ้าสังเกตเราผมเชื่อว่าพี่วิทย์นะไม่ได้ดูไลฟ์ขายของเป็นหลักครับนะครับบางคนที่ผมเจอหลายๆคนที่ผมเจอผู้หญิงที่ผมรู้จักนั่งดูไลฟ์แทนดูซีรีส์นั่งดูไลฟ์แทนดูทีวีดูไลฟ์แม่ค้าขายของผมถามเขาดูอะไรอ่ะดูไลฟ์ขายของจะซื้ออะไรอ่ะไม่ได้จะซื้อแค่อยากดูแม่ค้าคนนี้ไลฟ์สนุกดีเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไปในตัวเองเป็นความบันเทิงด้วยใช่ครับแล้วพอดูสักพักบอกไม่ได้มีแผนจะซื้อแค่อยากดูเพื่อเอนเตอร์เทนดูสักพักเผลอกด CF ไม่ตั้งใจสักแป๊บนึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ของมาส่งบ้านได้ของเพิ่มอีกแล้วเนี่ยคือพฤติกรรมวันนี้ฉันอย่างหนึ่งผมอยากบอกเราไม่ไลฟ์เราไม่ใช่ทาร์เก็ตแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้ไม่เกิดนี่คือภาพรวมของการตลาดวันนี้นั่นหมายความว่าทำไม TikTok ถึงดังโอ้ TikTok น้องบางคนที่ผมรู้จักครับไลฟ์ขายได้ชั่วโมงละล้านผมนั่งคิดในใจผมอยากจะขายเลยพี่อยากรวยบ้างขายของทั่วไปเลยครับบางทีขายสายชาร์จขายแก๊สเจ็ตขายนู่นนี่นั่นขายได้ชั่วโมงละล้านนั่งคิดเราทำอะไรอยู่ครับแต่ก็ต้องมานั่งดูเราเป็นคนที่ไลฟ์ขายของเป็นหรือเปล่าการไลฟ์ขายของไม่ได้ครับว่าคุณมีของคุณมาตั้งไลฟ์คุณบอกราคาไม่ใช่คุณต้องพยายามบิ้วคุณต้องพยายามเอนเตอร์เทนนี่คือสิ่งที่เขาทำฉันไลฟ์ทีเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์กันเป็นชั่วโมงไลฟ์กันทุกวันไลฟ์กันเป็นอาชีพหลักนี่คือการตลาดที่มันแข่งกันดุเดือดมากขึ้นกว่าเดิมครับครับพี่หนุ่ยเมื่อสักครู่พี่ใช้คำว่าแพลตฟอร์มนะเราจะเห็นถ้าเป็นยุคเดิมจะมี Facebook เนาะถัดมาก็ Instagram แล้วก็ยุคคู่ๆมาระยะหลังก็มี TikTok ในเรื่องของแพลตฟอร์มพี่เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนควรจะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับสินค้าของเราอันไหนเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเราเช่นอายุที่แตกต่างกันสมมุตินะฮะ Baby Boomer นะฮะ X Y Z Alpha อะไรต่างๆเนี่ยมีพอมีหลักยึดนะครับว่าอันไหนจะเหมาะกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจริงๆเรื่องแพลตฟอร์มครับผมอยากบอกว่าทุกๆปีจะมี Digital Report เป็นสแตทออกมาสรุปให้เห็นเนาะประเทศไทยคนใช้อะไรแบบไหนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ครับแนะนำครับพิมพ์เสิร์ชง่ายๆ Thailand Digital Stat 2023เลยก็ได้ Thailand Digital Stat 2023ครับง่ายๆแค่นี้เลยนะง่ายๆครับผมจะมีบทความที่ผมเขียนไว้แล้วแปลไว้ให้แล้วด้วยนะจากสำนักต่างประเทศไปดูได้เลยซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มครับจะมีเพอร์โซนาคนใช้ที่ไม่เหมือนกันเพอร์โซนานี่คือบุคลิกภาพใช่ใช่โปรไฟล์แบบนี้อายุเท่าไหร่ประชากรอายุอุปนิสัยยังไงรสนิยมยังไงถูกครับจะมีวิเคราะห์แบบนั้นใช่ครับแล้วจำแนกได้ยังไงบ้างครับพี่เช่นแต่ก่อนเราแบบมองแบบเฉยๆนะ Gen X อายุ55ลงมาอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันแล้วเวลาเราแบ่งเขาแบ่งกันยังไงบ้างครับพี่อ่ะเขาจะแบ่ง2ส่วนหลักนะครับจากข้อมูลนะ1อายุ2 Gender คือเพศนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมต้องบอกแบบนี้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะมีทุกช่วงอายุและทุกเพศอยู่เพียงแต่แพลตฟอร์มไหนมีใครอยู่มากกว่า
Facebook อย่างที่เรารู้กันอาจจะเป็นคนรุ่นผมเลข3อัพขึ้นไปเลข4เลข5อัพอยู่เยอะมากอาจจะเรียกว่า Facebook เป็นสังคมค่อนข้างคนมีอายุหรือว่า seniority แล้ว2 Twitter ก็เป็นคนอีกกลุ่มนึง Twitter ก็จะมีความเป็นเด็กลงมาหน่อยไอ้140อักษรนี่เป็นแพลตฟอร์มได้ด้วยใช่ครับมันสั้นกดเดียวนะพี่คนไทยเล่น 14.5 ล้านคนนั่นไงโอ้เราไม่เล่นเราอาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตแต่มันมีคนอีกมากที่เล่นครับเรารู้ว่าแพลตฟอร์มนี้มีเราเคยเปิดเข้าไปแต่เราเล่นไม่เป็นแต่คนที่เล่นเป็นมีอยู่เยอะมากเออถัดมา Instagram ชัดเจนครับทาร์เก็ตคนใช้ผู้หญิงเป็นหลักก็ตรงกับสิ่งที่เราเคยเชื่อผู้หญิงน่าจะใช้ Instagram ส่วนใหญ่โปรไฟล์ก็ค่อนข้างดี Instagram คนใช้ถ้าจะไม่ผิดก็อยู่10ล้านคนไปปลายเหมือนกันอันนี้เน้นรูปป่ะพี่เน้นรูปแต่สิ่งนึงที่อยากบอก Instagram วันนี้ไม่ได้เน้นรูปแต่เน้นสตอรี่หรือเน้นวิดีโอสั้นใครเล่น Instagram จะรู้เราก็ไปกดดูสตอรี่เพื่อนสตอรี่คนอื่นไปดูรีวิวชาวบ้านเค้านี่คือพฤติกรรมใหม่ของการใช้ Instagram ที่เปลี่ยนไปพี่หนุ่ยขอนิดนึงในฐานะที่เป็นผู้ชายนะแล้วก็แยกไม่ออกระหว่างไอ้สตอรี่กับไอ้โพสเนี่ยมันต่างยังไงพี่ครับถ้าโพสง่ายๆเลยเข้า Instagram เสร็จปุ๊บเราเห็นเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมหรือรูปภาพเป็นส่วนใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปภาพเป็นส่วนใหญ่แล้วไล่เลื่อนฟีดไปครับแต่ถ้าเป็นสตอรี่ครับมันจะเป็นอีกแท็บที่เป็นวิดีโออยู่ขั้นบนโอ้สตอรี่เสน่ห์คือส่วนใหญ่แล้วถ่ายแล้วมันจะหายไปใน24ชั่วโมงทำให้คนกล้าที่จะโพสอะไรแบบหลุดๆหรือกล้าที่จะโพสอะไรที่มันแบบไม่จีรังเฮ้ยนี่ผมเกิดมาเพิ่งรู้เลยว่าเขาทำไมหายไป24ชั่วโมงแล้วมันมีข้อดียังไงเพราะทำให้เขากล้าเอ็กซ์เพรสกล้าที่จะแสดงออกเพราะมันไม่ได้มีฟุตพริ้นท์ยาวนานถูกต้องครับนี่แหละคือเสน่ห์ของมันโอ้หรือว่าเป็นวิดีโอสั้นๆแบบ6วิก็จะมาคล้ายๆกับ TikTok ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากแพลตฟอร์มเดียวนะมันยังมียูนิเวิร์สข้างในอีกนะที่เป็นเวิร์สแยกย่อยของมันอีกถัดมาก็เป็น TikTok ก็เห็นชัดเนาะจากเดิมเป็นวิดีโอสั้นเน้นการแบบทำคลิปครอสกันไปมาสู่นี้ TikTok ไลฟ์ได้ยาวนานเป็นหลักชั่วโมงพฤติกรรมก็เปลี่ยนฉันแค่เราต้องรู้ก่อนว่าทาร์เก็ตเราหลักๆส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนครับเขาเล่นอะไรเป็นหลักถ้าเราไม่สะดวกทำทุกอันไม่ต้องฝืนครับเอาคนที่มีสมมุติทาร์เก็ตเรารู้แล้วเป็นคนส่วนมากชาวบ้านเล่น TikTok เป็นหลัก TikTok นี้คนใช้น่าจะประมาณ35ล้านคนแล้วเยอะมากถูกมั้ยเยอะมากทีแรกตอนผมเห็นปากอ้อถูกต้องผมเป็นข้อมูลก็อึ้งเหมือนกันเพราะผมเล่น TikTok ไม่เป็น35ล้าน35ล้านกว่า TikTok วันนี้บอกเลยว่าเป็น channel ที่ mass มากฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยผมให้ข้อสรุปเลยออนไลน์หมดแล้วแค่เขาออนไลน์ยังไงคุณแม่พวกเราออนไลน์อย่างไรถูกไหมแม่พวกเราดีไม่ดีครับเล่น Facebook เยอะกว่าเราอีกเดี๋ยวทักไลน์สวัสดีจันทร์อังคารพุธเดี๋ยวโพสรูปไปเที่ยวคาเฟ่อย่าไปประมาทเขาว่าเขาทำไม่ได้ใช่ไม่ใช่นะแค่ประเด็นคือเขาใช้มันยังไงเราต้องรู้ก่อนเขาอาจจะไม่ได้ใช้ Instagram มันไม่ใช่เนเจอร์เขาเขาอาจไม่ใช้ TikTok ไม่ใช่เนเจอร์เขาแต่เขาอาจจะอยู่บน Facebook เยอะหรือเขาเล่น TikTok แต่เขาไม่อัพคลิปเขาเป็นสายส่องไล่ฟีดดูไปเรื่อยๆหรือเปล่าสายดูใช่โอ้โหพี่หนุ่ยผมว่าวันนี้เราได้ความรู้ค่อนข้างเยอะแต่ท้ายที่สุดนี้เวลาอีกนิดนึง2023แน่นอนว่าแต่ละปีของโลกดิจิทัลมันหมุนเร็วมากนะปีนี้ถ้าพี่มีข้อแนะนำให้กับคนที่อยากจะขายออนไลน์แล้วให้ปังและให้รุ่งพี่มีข้อแนะนำยังไงครับ1ครับเรียนรู้การทำ TikTok ให้เป็นก่อนวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะยังอยู่กับเราใช่ไหมพี่ยังอยู่กับเราแล้วผมว่าอยู่ไปอีกนานซึ่ง TikTok โตแบบก้าวกระโดดมากแล้วก็มีหลายๆคนที่ทำธุรกิจขายออนไลน์ทำยอดขายบนแพลตฟอร์มนี้ได้เยอะมากไม่จำกัดประเภท product อยากให้ไปดูเยอะๆเลยครับ TikTok อันนี้สำคัญมากสองผมอยากให้ลงทุนในการทำเว็บไซต์ของตัวเองด้วยถ้าเป็นไปได้เนาะเว็บไซต์มันยังมีชีวิตอยู่เหรอครับพี่มันยังมีครับบอกเลยเว็บไซต์เป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจเพราะประเด็นคือแบบนี้ครับพี่วิทย์ Facebook เรารู้ดีว่าลด reach หรือลดการเข้าถึงลงไปเรื่อยๆเนาะปิดกั้นการมองเห็นมาก TikTok ก็เริ่มมีเสียงนี้ถูกไหมครับประเด็นคือเพราะคนมันเล่นเยอะขึ้นแต่เวลาที่เราเล่นมันมีเท่าเดิมเราเลยถูกเลือกฟีดให้เห็นเลือกโพสให้เห็นน้อยลงอะนึกออกมั้ยมันเลยต้องเลือกอันที่ดีที่สุดฉะนั้นคือถ้าเราไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองเราจะทำการตลาดได้ยากทุกวันนี้เวลาพี่วิทย์อยากได้อะไรสักอย่างพี่วิทย์ทำยังไงครับก็เสิร์ชถูกไหมถูกต้องครับเข้า Google พิมพ์หาสินค้าฉะนั้นถ้าเขาเสิร์ชเขาค้นหาแล้วเขาเจอเราโอกาสที่เราจะได้ยอดขายโดยไม่ต้องพึ่งพาโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มจะเยอะขึ้นเป็นพื้นที่ของเราถูกต้องโหพี่หนุ่ยวันนี้ต้องบอกเป็น10กว่านาทีที่เปิดโลกทัศน์มากนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างเวลาทำอะไรเนี่ย Echo Chamber ครับเราคิดเองเองทั้งให้โลกมันกว้างไกลกว่านั้นสิ่งที่เราไม่เล่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะครับวันนี้เราได้อะไรค่อนข้างเยอะทีเดียวจากพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยวันนี้ยังไงก็ตามขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับวันนี้ได้เทคนิคมาเยอะแยะมากมายนะครับเราลองไปดูครับสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยเล่นอย่าคิดมันไม่สำคัญนะครับประสบการณ์ที่เราไม่มีเราอย่าไปคิดว่ามันไม่มีค่าท
ทดลองหลายแบบและโลกนี้เปลี่ยนไปทุกวันอย่าไปคิดว่าเทคโนโลยีมันไม่หมุนนะครับเพราะที่สุดแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีสิ่งใหม่ๆคนที่ปรับตัวไปกับบริบทสังคมเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะอยู่กับมันได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice